นับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryทางด้านของเซเลนสกี้ค่ะซึ่งเป็นผู้นำของยูเครนนะคะล่าสุดสั่งปลดผู้บัญชาการทหารอากาศของยูเครนหลังจากเครื่องบิน F-16 ตกนะคะแล้วก็เหตุการณ์เครื่องบิน F-16 ตกนี้ค่ะทำให้นักบินซึ่งเป็นนักบินระดับต้นๆของยูเครนนั้นเสียชีวิตไปด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะเซเลนสกี้ก็ยังเรียกร้องให้มองโกเลียจับกุมประธานาธิบดีปูตินนะคะตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะส่วนทางฝั่งกองทัพรัสเซียนะคะตอนนี้ค่ะก็รุกคืบเข้าใกล้ที่จะยึดเมืองโพสคอฟได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ระเบิดร่อนโจมตีอย่างหนักนะคะในภูมิภาคทางด้านตะวันออกของยูเครนนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังทำลายคลังเก็บอาวุธแล้วก็ยิงเครื่องบินรบMiG 29ของยูเครนตกได้1ลำด้วยค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกแถลงการเกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในดินแดนยูเครนตลอดสัปดาห์นี้นะคะว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้เพิ่มเติมในแนวหน้าสมรภูมิรบและควบคุมพื้นที่ตั้งถิ่นฐานได้เพิ่มอีกหลายแห่งนอกจากนี้ค่ะยังสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองทัพยูเครนที่สำคัญได้อีกหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินทางทหารแหล่งพลังงานและโรงงานผลิตโดรนค่ะในขณะที่ระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียก็สามารถยิงเครื่องบินรบMiG 29ของยูเครนตกได้1ลำรวมถึงยิงสกัดกั้นขีปนาวุธระเบิดและโดรนได้อีกจำนวนมากและยังทำลายโกดังเก็บอาวุธของยูเครนรวมถึงยานพาหนะในภูมิภาคซูมีของยูเครนได้ด้วยค่ะด้านผู้ว่าการแคว้นคาคีฟระบุเมื่อวานนี้นะคะรัสเซียได้โจมตีใส่พื้นที่ทางตะวันออกของเมืองคาคีฟโดยระเบิดนำวิถี5ลูกหรือที่เรียกกันว่าระเบิดร่อนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บอีก59คนค่ะในวันเดียวกันยูเครนได้ระดมยิงตอบโต้ใส่เมืองเบลโกรอดของรัสเซียทำให้พลเรือนรัสเซียเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก7คนจากรายงานของผู้ว่าการเมืองการโจมตีของยูเครนยังทำให้เกิดไฟไหม้อาคารมีอาคารได้รับความเสียหายเป็นรูโหว่บนเพดานนะคะโดยขณะนี้ทหารยูเครนยังคงสู้รบอย่างเข้มข้นกับทหารรัสเซียในเมืองคาคีฟโปครอฟและทิศทางต่างๆในตะวันออกของยูเครนค่ะส่วนทางด้านพลเอกโอเล็กซานเดอร์ซีสกี้ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนได้รายงานผ่านวิดีโอลิงก์ต่อที่ประชุมที่มีประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั่งหัวโต๊ะนะคะว่าทหารยูเครนได้บุกคืบหน้าไปได้อีก2กิโลเมตรในภูมิภาคเคิร์สดินแดนของรัสเซียในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มราวๆ5ตารางกิโลเมตรรวมถึงโจมตีคลังเก็บกระสุนในเขตโบโรเนสได้อีกด้วยขณะเดียวกันเองรัสเซียก็ได้อพยพเด็กๆ126คนจากเคิร์สไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในภูมิภาคมอสโกหลังจากยูเครนบุกโจมตีเคิร์สค่ะเด็กๆ เองก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องพรากจากครอบครัวนะคะนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ระบุว่าการที่ยูเครนบุกรุกรานข้ามพรมแดนเข้ามาในแคว้นเคิร์สของรัสเซียนั้นถูกต้องตามกฎหมายเพราะถือว่าเป็นการป้องกันตัวค่ะส่วนประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้สั่งปลดพลโทไมโคลาโอเลชุกนะคะเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศของยูเครนหลังจากเครื่องบินขับไล่ F-16 ตกทำให้นักบินที่ขับเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นนักบินระดับท็อปของยูเครนเสียชีวิตค่ะเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุสาเหตุการปลดว่าเป็นเพราะ F-16 ตกโดยตรงแต่โพสต์ลงแอปพลิเคชัน Telegram นะคะว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บัญชาการทหารอากาศที่ต้องดูแลนักรบของเราทุกคนโดยเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเครื่องบินขับไล่ไอพ่น F-16 ที่ผลิตโดยสหรัฐที่ยูเครนเพิ่งจะได้รับความช่วยเหลือมาหลายลำจากหลายประเทศตะวันตกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตกในระหว่างที่ยูเครนกำลังถูกรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธแต่ว่ายูเครนก็ยืนยันว่าสาเหตุการตกไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้านกองทัพอากาศยูเครนก็เปิดเผยชื่อนักบินที่เสียชีวิตนะคะคือพันเอกโอเล็กซีเมสค่ะเป็นนักบินระดับต้นๆเพียงไม่กี่คนของยูเครนที่รับการฝึกเครื่องบิน F-16
ไปดูบลูมเบิร์กค่ะรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะคะว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้เสนอแนวคิดการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกที่อินเดียเพื่อผลักดันแผนยุติการรบกับรัสเซียและสร้างสันติภาพในยูเครนแหล่งข่าวดังกล่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยนะคะว่าเซเลนสกี้ได้เสนอแนวคิดนี้ต่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียในระหว่างที่โมดีเยือนยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเซเลนสกี้ต้องการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกเป็นครั้งที่2ก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ5พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีโมดียังไม่ได้ตอบรับที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมตามที่ยูเครนเสนอแต่อย่างใดนะคะนอกเหนือไปจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะยังขอให้มองโกเลียจับกลุ่มประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เมื่อเขาเดินทางไปเยือนมองโกเลียในวันที่3กันยายนนี้ค่ะแต่ถ้าไปดูทางทำเนียบเครมลินระบุนะคะว่าไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าวของผู้นำรัสเซียค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ